อมรินทร์บุ๊กส์พอดแคสต์นักอ่านมีแต่หนังสือน่าอ่านทั้งนั้นเลยสวัสดีค่ะบก.ถาจากอมรินทร์ How to ค่ะและข้างๆนี้ก็คือสวัสดีค่ะบก.แดมค่ะซึ่งในวันนี้มาในฐานะอะไรคะมาในฐานะแฟนคลับของ BTS ค่ะ BTS เลยนะคะ wow. BTS จะเกี่ยวข้องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราต้องติดตามฟังดูเนาะช่วงนี้แตมอ่านหนังสือเล่มไหนอยู่บ้างไหมคะหรือว่าเล็งเล่มไหนเป็นพิเศษอยู่บ้างหรือเปล่าช่วงนี้เนี่ยแตมก็กำลังมองหนังสือเล่มหนึ่งเอาไว้นะคะชื่อว่า Into the Magic Shop ค่ะ Into the Magic Shop เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนต์อยู่ในใจใช่ค่ะเล่มใหม่ของอมรินทร์ How to เลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเล่มนี้เนี่ยคุณหมอจากสแตนฟอร์ดดังระดับโลกเลยเป็นคนเขียนเลยแต่ว่าจริงๆแล้วแตมอยากอ่านเล่มนี้เพราะว่า BTS หรือเปล่านี่รู้ทันนะคะใช่แน่นอนเลยค่ะแตมมาอ่านเพราะ BTS ค่ะแต่ว่านี่เป็นหนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมาแล้วเกือบ30ประเทศทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะแต้มอย่างเดียวหนังสือเล่มนี้เนี่ยพิเศษแล้วก็เป็นพลังให้นักอ่านได้อย่างไรนะคะมีความพิเศษอย่างไรกับวงบอยแบนด์ระดับโลกอย่าง BTS จนเอาไปแต่งเป็นเพลงที่ดังมากๆนะคะในวันนี้พี่ถาเนี่ยในฐานะที่เป็นบก.และแต้มในฐานะที่เป็นอาร์มี่หรือว่าแฟนคลับของ BTS เนี่ยก็จะมาเล่าสู่กันฟังค่ะต้องถามก่อนว่าจริงๆแล้วพอพูดคำว่า Magic Shop เนี่ยแตมคิดถึงอะไรอะคะแตมคิดว่าเป็นหนังสือแนวให้กำลังใจนะคะแต่ว่าดูด้วยชื่อที่มีความเป็นแมจิคอลเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นหนังสือนิยายหรือเปล่าดูเป็นอะไรแมจิกแมจิกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือแนวจิตวิทยาพัฒนาตนเองเล่มเยี่ยมของโลกเลยล่ะที่แปลไปกว่าเกือบ30ภาษาแล้วนะคะแล้วนอกจากจะเป็นหนังสือเบสเซลเลอร์ของการจัดอันดับของ New York Times แล้วเนี่ยคนที่ให้คำนิยมแก่หนังสือเล่มนี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นคนดังนักเขียนระดับเบสเซลเลอร์ทั้งนั้นเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นองค์ทาไลลามะนะคะผู้นำจิตวิญญาณคนสำคัญของโลกเลยแหละแล้วก็ยังมีนักเขียนชื่อดังอีกหลายท่านด้วยกันนะคะอาทิเช่นแดเนียลโกลแมนผู้เขียนหนังสือชื่อดังคือ Emotional Intelligenceซึ่งเป็นหนังสือความฉลาดทางอารมณ์ที่ขายดีตลอดการเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ยังได้รับรางวัลทรงเกียรติหลายรางวัลด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นรางวัลของ Living Now Book Awards นะคะเนื่องจากเป็นหนังสือที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้มากมายเลยล่ะค่ะเอ๊แล้วอย่างร้านเวทมนต์เนี่ยมันจะไปอยู่ในหนังสือเล่มนี้ได้ยังไงอะคะเกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องหรือเปล่าคะร้านเวทมนต์เนี่ยเป็นพระเอกสำคัญของเรื่องเลยล่ะค่ะแต่เพราะว่าคุณหมอเจมส์อาร์โดตี้นะคะหรือในเรื่องที่ชื่อจิมเนี่ยเขาเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาเองนะคะจากที่เป็นเด็กชายยากจนเนาะมาจากครอบครัวที่เรียกว่าผุพังเลยแหละในย่านที่แห้งแล้งอะนะคะของรัฐแคลิฟอร์เนียที่บังเอิญเนี่ยในวัย12ปีเนี่ยเขาได้ไปพบเข้ากับร้านมายากลธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็ได้พบกับผู้หญิงชราคนนึงนะคะหญิงสูงวัยคนนึงชื่อว่ารูทที่ได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปแบบพลิกเลยแหละ จากความที่เขาเป็นเด็กที่เกลียดชังเก็บกดคิดว่าตัวเองไร้ค่าไร้จุดหมายเพราะความยากจนแล้วก็พ่อแม่ที่ปล่อยปละเขาตามยถากรรมเนี่ยนะคะ คุณพ่อเนี่ยติดเหล้าแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเอาแต่นอนติดเตียงทั้งวันเนี่ยนะคะแต่หลังจากที่พบรูทเนี่ยจิมได้ค้นพบความลับที่ทำให้เขาอ่ะค้นพบความมหัศจรรย์ในหัวใจของเขาเองนะคะจนในที่สุดเนี่ยเขาได้เป็นในสิ่งที่เขาใฝ่ฝันคือการได้เป็นแพทย์แล้วก็ไม่ใช่แพทย์ธรรมดาด้วยนะคะเขาได้เป็นประสาทศัลยแพทย์ชื่อดังของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเลยซึ่งตามฟังดูไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมคะสำหรับเด็กที่มีต้นทุนอย่างเขาเนี่ยค่ะใช่เลยค่ะผู้หญิงที่ชื่อรู้ในร้านมายากลเนี่ยเขาสอนอะไรอะคะจริงๆอันนี้อยากให้ตามติดตามในหนังสือเล่มเยี่ยมเล่มนี้นะคะเพราะว่าอ่านเป็นผ่านตัวอักษรเนี่ยมันสนุกมากจริงๆนะคะแล้วก็รับรองว่าต้องหลั่งน้ำตาเลยทีเดียวแหละแต่ว่าเอาเป็นว่าสิ่งที่รูทสอนเด็กชายจิมอะนะคะรูทเขาเรียกมันว่าสุดยอดกลของชีวิตค่ะซึ่งจะนำพาทุกอย่างมาให้คุณอะนะคะทำให้ความฝันทุกอย่างของคุณเนี่ยเป็นจริงได้ไม่ว่าคุณจะมาจากไหนไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนนะคะหรือมีปัญหาในชีวิตมากน้อยแค่ไหนสุดยอดกลของรูทเนี่ยก็มีหลักพื้นฐาน4ขั้นตอนด้วยกันนะคะแต่ขั้นตอนที่เรียกว่าสำคัญยิ่งยวดเลยเนี่ยก็คือขั้นสุดท้ายที่
รูทเรียกว่าการเปิดหัวใจของตัวเองอะนะคะค่ะซึ่งจะทำได้อย่างไรนั้นก็อยากให้ผู้อ่านลองอ่านดูค่ะรับรองว่ากลวิเศษเนี่ยสามารถสร้างความอัศจรรย์ให้เกิดแก่ชีวิตของทุกคนได้ฟังอย่างนี้ก็เริ่มอยากจะอ่านมากขึ้นอีกนะคะเนี่ยแต่ว่าแล้วคำว่า Magic Shop เนี่ยมันไปโผล่ในเพลงของบอยแบนด์ที่ดังระดับโลกอย่าง BTS ได้ยังไงอะคะแต้มก็เพลง Magic Shop เนี่ยนะคะมาเป็นเพลงของ BTS ได้เนี่ยก็เพราะว่าสมาชิกในวงก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้เหมือนกันค่ะแล้วเขาก็เกิดแรงบันดาลใจนะคะก็เลยนำหนังสือเล่มนี้มาแต่งเป็นเพลงนะคะซึ่งทันทีที่รายชื่อเพลงปล่อยออกมาแล้วแฟนๆรู้ว่ามาจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยหนังสือที่ดังระดับโลกอยู่แล้วก็ขึ้นชาร์ตขายที่อันดับ1ของร้านอลาดินในเกาหลีทันทีเลยค่ะหนังสือก็ต้องเรียกว่าดังระดับโลกเนาะแล้วก็วง BTS ตอนนี้ก็ระดับโลกเช่นกันนะคะถ้างั้นดังขนาดไหนเนี่ยอยากให้อามี่พันแท้อย่างแตมเนี่ยลองเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะได้เลยค่ะก็ขอแนะนำก่อนเลยนะคะว่า BTS เนี่ยเป็นบอยแบนด์จากประเทศเกาหลีใต้นะคะประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด7คนได้แก่ RM Jin Suga J-Hope Jimin V และจองกุกนะคะซึ่งตอนนี้ทั้ง7คนเนี่ยก็คือโกอินเตอร์ในระดับโลกไปแล้วนะคะปล่อยมากี่เพลงก็ติดชาร์ตบิลบอร์ดนะคะแล้วก็ได้ไปกล่าวปาฐกถาเปิดการประชุมสหประชาชาติหรือว่า UN นะคะเมื่อปี2018เพื่อรณรงค์ให้คนหันมารักตัวเองและทำความเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็เมื่อช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะคะก็เพิ่งได้รับรางวัลจากเวทีบิลบอร์ดถึง2รางวัลนะคะก็คือท็อปโซเชียลอาร์ติสต์นะคะแล้วก็ท็อปดูโอหรือว่าท็อปกรุ๊ปนะคะและล่าสุดเลยค่ะก็มีทัวร์คอนเสิร์ตในสเตเดียมใหญ่ๆนะคะที่มีแต่นักร้องระดับตำนานที่ได้ไปใช้สเตเดียมพวกนั้นนะคะทั้งในประเทศแถบอเมริกายุโรปญี่ปุ่นกระทั่งสเตเดียมในประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะก็กำลังจะได้ไปเล่นคอนเสิร์ตเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะจริงๆก็ยังมีสถิติแล้วก็รางวัลอีกมากมายเลยค่ะให้ตามพูดทั้งหมดใน1ชั่วโมงไม่จบแน่ๆเลยค่ะทีนี้อยากถามนิดนึงค่ะตามผลงานเพลงของ BTS เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงหรอคะทำไมเขาถึงได้แรงระดับโลกขนาดนั้นนะคะแม่ค่ะจริงๆในประเด็นนี้นะคะทั้งนักวิจารณ์นักเศรษฐศาสตร์นักการตลาดแล้วก็สำนักข่าวมากมายเนี่ยก็ต่างพยายามวิเคราะห์หาสาเหตุกันนะคะว่าอะไรบ้างที่ทำให้ BTS เนี่ยประสบความสำเร็จนะคะบางที่ก็บอกว่าเป็นวงที่ให้ความรู้สึกใกล้ชิดกับแฟนคลับนะคะบางที่ก็บอกว่าเป็นเพราะการใช้โซเชียลการสื่อสารกับแฟนๆ นะคะหรือว่าสมาชิกในวงมีความสามารถทั้งร้องเพลงแรปเต้นและแต่งเพลงได้นะคะมี energy เยอะคอนเสิร์ตสนุกค่ะเพลงเพราะเพลงดี MV สวยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์มากๆของวงก็คือความพยายามที่จะเยียวยาจิตใจของทุกคนผ่านเสียงเพลงค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลง Young Forever ที่ให้กำลังใจในการต่อสู้เพื่อความฝันเพลง Spring Day ที่เยียวยาผู้สูญเสียจากเหตุการณ์เรือเซวอนล่มในเกาหลีหรือว่าเพลงโปรดของแตมนะคะเพลง Answer Love Myself และ Epiphany นะคะที่สอนให้ทุกคนเห็นคุณค่าของตัวเองและเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นค่ะและยังมีเพลงต่างๆอีกมากมายเลยค่ะที่แต่งขึ้นมาเพื่อเยียวยาทั้งจิตใจของพวกเขาเองเยียวยาผู้ฟังทุกคนบนโลกนะคะแล้วก็เยียวยาแฟนคลับด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยการหยิบ Magic Shop ขึ้นมาเป็นเพลงเนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างเพลง Magic Shop เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเพลงที่ BTS แต่งขึ้นมาเพื่อเยียวยาจิตใจของแฟนคลับค่ะโดยเนื้อหาในเพลงเนี่ยก็จะบอกประมาณว่าไม่ว่าแฟนๆทุกคนเนี่ยจะเจอปัญหาหรือว่าความทุกข์อะไรมาก็ขอให้นึกถึงพวกเขานะคะพวกเขาจะเป็นเหมือนดังร้านเมจิกช็อปหรือร้านเวทมนต์ที่ช่วยเยียวยาจิตใจของทุกคนเองซึ่งเพลงนี้เนี่ย BTS ก็ได้รับแรงบันดาลใจอย่างที่บอกเลยค่ะมาจากหนังสือ Into the Magic Shop และ BTS ไม่ได้ใช้หนังสือนี้มาแต่งเพลงเท่านั้นนะคะเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยก็ยังมีการจัดงานเฉลิมฉลองที่วงเดบิวต์มาครบ6ปีด้วยก็จัดโดยในทีม Magic Shop เนี่ยแหละค่ะก็มีการเล่นคอนเสิร์ตปล่อยรายการพิเศษทางสื่อโซเชียลนะคะซึ่งงานเนี่ยก็มีจัดทั้งที่ปูซานแล้วก็โซทั้ง2สถานที่นี้นะเป็นสถานที่จัดงานหลักก็ได้ประดับประดาเมืองด้วยการเปิดไฟสีม่วงเพื่อเฉลิมฉลองให้กับงานนี้ด้วยค่ะถึงแม้ว่าแฟนคลับในประเทศไทยส่วนใหญ่นะคะจะยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้รวมทั้งตัวตำด้วยนะคะแต่ตำก็รับรู้ได้ว่ามันจะต้องเป็นหนังสือดีหนังสือน่าอ่านและหนังสือเล่มนี้เนี่ยต้องมีพลังอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนเลยนะคะถึงได้สะกิดใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ BTS เนี่ยนำมาแต่งเพลงเพื่อมอบของขวัญให้แฟนๆได้ค่ะตรงนี้ก็บอกได้เลยเนาะว่าเป็นหนังสือที่ทั้งคนที่รัก BTS และคนที่รักหนังสือระดับเบสเซลเลอร์เนี่ยรอคอยเลยนะคะทั้ง BTS และคนดังระดับโลกมากมายนะคะก็การันตีไว้เลยเนาะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเปิดร้านเวทมนต์ในหัวใจของคุณเรียกได้ว่าจะทำให้คุณมองชีวิต
เปลี่ยนไปนะคะจะทำให้คุณรักตัวเองมากขึ้นอย่างมากมายเลยแหละและเมื่อเริ่มจากตรงนี้เนี่ยทุกอย่างในชีวิตที่คนคิดว่าจะเป็นไปไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นไปได้นะคะอันนี้คือหัวใจคือแก่นของ Into the Magic Shop เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนต์อยู่ในใจนะคะอยากจะอ่านเร็วๆเลยนะคะเนี่ยในฐานะที่ตามแบบเป็นอาร์มี่หรือว่าแฟนคลับของบางทานนี่แหละค่ะก็คือตามอยากจะขอขอบคุณ Amarin How To ด้วยนะคะที่กำลังจะทำให้ตามได้อ่านหนังสือเล่มนี้เร็วๆนี้แล้วค่ะยินดีมากๆเลยค่ะแต้มขอเตือนว่าต้องเตรียมทิชชู่ไว้เลยนะเพราะว่ามีเสียน้ำตาแน่นอนได้เลยค่ะจะเตรียมเอาไว้เลยนะคะแล้วก็จะเตรียมรออ่านหนังสือด้วยค่ะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ